วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อในหัวข้อการสะท้อนความคิดโดยจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึง reflective writing วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของ personalized learning นะครับหรือว่าการเรียนที่สนับสนุนศักยภาพบุคคลเพราะว่านักเรียนทุกคนมีความชอบในการเรียนรู้และก็ความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นการสะท้อนความคิดโดยการเขียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอโดยเราสามารถทำให้นักเรียนสะท้อนความคิดของเขาได้โดยที่ยังเน้นนะครับเหมือนเดิมเลยว่าการสะท้อนความคิดไม่ใช่การสรุปบทเรียนโดยนักเรียนสามารถสะท้อนความคิดของเขาผ่านการทำวิดีโอคลิปซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆบน iPad ก็ได้นะครับวันนี้เราหยิบยกไอเดียจากแหล่งการเรียนรู้ Apple Teacher Learning Center ตัวในแหล่งการเรียนรู้นี้ถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับให้เข้าไปสู่ส่วนของ Apple Teacher Portfolio แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจนเจอหัวข้อของการสำรวจเมื่อเข้าไปในส่วนของการสำรวจแล้วนะครับลองหาบทเรียนที่ชื่อว่าสร้างบันทึกวิดีโอดูครับในนั้นจะมีตัวอย่างกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมาเนี่ยจะเจอกับวิธีใช้งานแอปพลิเคชันคลิปสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับโดยที่เราสามารถจะนำมาสร้างบันทึกวิดีโอสะท้อนความคิดได้เลยจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราวาดภาพไว้บน Pages นะครับเราสามารถทำภาพให้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ส่งออกภาพของเราออกมาเป็นรูปแบบวิดีโอได้ด้วยโดยถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถส่งออกวิดีโอได้อย่างไรนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเราที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับเราสามารถจะนำไปใช้ในคลิปสะท้อนความคิดของเราได้ด้วยครับทีนี้นะครับในแอปพลิเคชัน Clips เมื่อนักเรียนเข้าไปแล้วนะครับปุ่มที่ใช้งานง่ายๆเลยก็จะเป็นปุ่มบันทึกนะครับจะเป็นปุ่มสีชมพูตรงนี้ให้เรานะครับลากปุ่มเข้ามาตรงกึ่งกลางหน้าจอเวลาที่เราต้องการจะบันทึกแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าเวลาที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้จะหมายถึงการบันทึกนะครับออกมาเป็นวินาทีโดยในแอปนี้นะครับเราสามารถจะใส่ภาพโปสเตอร์เพื่อสร้างโปสเตอร์ของวิดีโอได้ง่ายๆนะครับโดยให้เลือกที่ไอคอนภาพนะครับแล้วก็เลือกที่โปสเตอร์ซึ่งนักเรียนสามารถใช้โปสเตอร์ในการสร้างหัวข้อของวิดีโอในการเล่าเรื่องต่างๆได้ครับเช่นคลิปนี้นะครับจะเป็นหัวข้อบันทึกการเรียนรู้นะครับแล้วก็นักเรียนยังสามารถใช้รูปภาพนะครับหรือวิดีโอที่เราทำการสร้างไว้ในแอป Pages แล้วนะครับนำมาใส่ในวิดีโอได้ด้วยนะครับโดยวิธีการก็คือนะครับให้เราแตะที่ปุ่มรูปภาพนะครับจากนั้นเลือกคำว่ารูปภาพแล้วเราก็เลือกนะครับวิดีโอที่เราทำการสร้างออกมาจากแอป Pages เมื่อสักครู่แล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเหมือนการถ่ายวิดีโอเลยและเรานะครับยังสามารถใส่เอฟเฟคในวิดีโอที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยโดยวิธีการในการใส่เอฟเฟคในวิดีโอนะครับก็คือเรากดเข้าไปที่วิดีโอที่เราทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับจะมีเอฟเฟคนะครับให้เราเลือกอยู่เราก็แตะที่ปุ่มเอฟเฟคจากนั้นก็เลือกเอฟเฟคที่เราต้องการแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับสุดท้ายนะครับเราก็ให้เขาสะท้อนความคิดนะครับผ่านวิดีโอที่เขาสร้างแล้วก็วิดีโอที่เขาบันทึกซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เรื่องไฟป่าแต่ว่าเราไม่ได้บอกเหตุผลแล้วก็ไม่ได้บอกสาเหตุว่าไฟป่าเกิดได้อย่างไรนะครับฉะนั้นการสะท้อนความคิดในบทเรียนนี้นะครับก็จะเป็นการที่เขาเล่าเรื่องราวนะครับว่าเขาเรียนรู้อะไรขึ้นมาอะไรคือสาเหตุของไฟป่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการทำการสะท้อนความคิดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ให้เขาส่งออกวิดีโอตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นชิ้นงานสะท้อนการเรียนรู้ของเขาได้เลยครับโดยขอเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าการสะท้อนความคิดไม่ใช่การสรุปความรู้นะครับดังนั้นในวิดีโอที่สะท้อนความคิดเนี่ยจะต้องเป็นวิดีโอที่สะท้อนให้เห็นถึงการคิดของเขาไม่ใช่เพียงการสรุปความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่แหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Apple Teacher Learning Center ได้ฟรีนะครับแล้วก็ดูไอเดียต่างๆที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ของเราได้ขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ